จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยมินิ4วิวครับวันนี้นะครับได้รับคำถามมานะครับว่าเกี่ยวกับโครง FM Super FM แล้วก็ FMA นะครับคือจริงๆคำถามเนี่ยถามว่าเอาบอดี้ของโครง FM มาใส่โครง FMA ได้หรือไม่นะครับจะบอกก่อนว่าผมมีแต่โครง Super FM นะครับนี่ Super FM นะครับตัวนี้เป็นบล็อกกิ้ง G นะครับตัวธรรมดาตัวแรกสุดนะครับแล้วก็ Sasco Special นะครับตัวนี้ก็คือกันบลัสเตอร์นะครับ Sasco Special เป็น Super FM เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นทามิยะของแท้นะครับก็เคยมีคนถามเหมือนกันว่าของจริงหรือของปลอมพวกนี้ที่เห็นในคลิปนี้หมดเป็นของแท้นะครับก็แล้วตัวนี้ก็คือนี่ราวดี้บู FMA นะครับเป็นตัวสตาร์เตอร์ถ้าใครเพิ่งเคยมาดูคลิปทามิยะของจุ๊กปุ๋ยนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่า FMA เนี่ยเป็นโครงใหม่มากๆนะครับก็ค่อนข้างใหม่อ่ะก็ค่อนข้างใหม่นะครับภายใน3-4 ปีนี้ก็เพิ่งออกมานะครับ3-4 ปีได้ไหมก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราจะสลับบอดี้กันให้ดูนะครับแยกก่อนตัวนี้เป็น FMA นะครับเป็นเป็นโครงใหม่2อันนี้เป็น Super FM นะครับเป็นโครงเก่ามาจากการ์ตูน Let's and Go นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอา Broken G มาใส่โครง FMA ก่อนนะครับเปลี่ยนเลยนี่นะครับ Broken G ตัวเก่าจะเห็นได้ว่าสติ๊กเกอร์ก็เกือบจะลอกล่อนแล้วนะครับนี่โครงก็เป็นSuper FM นะครับของแท้ทั้งหมดนะครับทั้ง3คันตัวนี้FMA นะครับก็เอาตัวที่ล็อกออกก่อนนะครับเอาบอดี้ออกนะครับแล้วก็สลับกันคำถามแรกเอาบอดี้ของโครง Super FM มาใส่ในโครง FMA นะครับนี่ล็อกขึ้น G ตัวนี้จะติดตุ้มนิดนึงล็อกปึ๊บนี่นะครับก็คือใส่ได้แล้วก็ล้อก็หมุนได้นะครับไม่มีการติดแต่ว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยถ้าไม่มีตุ้มก็นะครับตุ้มก็จะขยับได้แล้วก็ไม่สามารถใส่ตุ้มสำหรับโครงนี้ได้อาจจะถอดอะไรบางอย่างออกหรือตัดบอดี้ออกนะครับสรุปคือเอา Broken G นะครับบอดี้ Broken G ของโครง Super FM มาใส่โครง FMA ได้นะครับสวยงามด้วยเห็นไหมครับนี่สวยงามด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับทีนี้นี่นะครับเอากันบัสเตอร์ Sasco Special นะครับนี่เป็นโครง Super FM เหมือนกันเหมือนอันนี้แต่ว่าบอดี้คนละแบบเอามาใส่นะครับนี่ครับมันใส่ไม่ได้นี่นะครับมันจะติดแง่ง2อันนี้นะครับนี่ติดแง่ง2อันนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัดออกแล้วจะใส่ได้หรือเปล่านะครับโดยมาตรฐานของมันใส่ไม่ได้เพราะว่าไอ้2แง่งนี้ฮะมันยันโครงไว้ทำให้ใส่ไม่ได้นี่ใส่ไม่ได้นะครับข้างหน้ามันไม่ขัดนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับถ้าตัดไอ้แง่งนี้ออกไปนะครับน่าจะใส่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสรุปไม่ได้นะครับว่าใส่ได้ทุกบอดี้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าบอดี้ที่เอามาใส่เนี้ยเป็นบอดี้อะไรถ้า Broken G ผมเทสให้แล้วว่าได้แต่ถ้าเป็น Gun Buster Sasco Special ผมเทสแล้วไม่ได้ต้องมีการตกแต่งนะครับต้องมีการตัดตกแต่งถึงจะใส่ได้ไม่แน่ใจด้วยว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ Broken G ใส่ได้แน่นอนทีนี้สลับกันบ้างนะครับเอาRoudy Blue FMA ไปใส่ Super FM เนี่ยครับเอาไปใส่ของBroken G นะครับใส่ที่ล็อกนะครับเรียบร้อยเข้าแล้วโอเคแล้วก็ใส่ที่ล็อกด้านหลังมันเข้าถึงยากเลยเนี่ยโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับนี่ครับ
นี่หมุนล้อได้นะครับไม่ติดเนี่ยครับสรุปคือใส่ได้เอาบอดี้ราวดี้บูนะครับ FMA ไปใส่โครงซูเปอร์ FM ได้ซึ่งโครง2 อันนี้เหมือนกันอยู่แล้วถ้าใส่โครงของอันนี้ก็ควรจะใส่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อความชัวร์ก็ใส่ให้ดูซะเลยนะครับนี่ครับใส่ได้นะครับนี่นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเอาบอดี้ Broken G มาใส่โครง FMAได้แล้วก็ค่อนข้างดูดีด้วยค่อนข้างจะสวยด้วยแต่ถ้าเอาการบลัสเตอร์มาใส่ไม่ได้ติดแง่งนะครับต้องมีการโมดิฟายเกิดขึ้นเนี่ยครับสวยงามด้วยนะครับนี่นะฮะสรุปชัดๆก็คือบางอันใส่ได้บางอันใส่ไม่ได้แต่ Broken G ใส่ได้แน่นอนขอบคุณครับวันนี้จุ๊บปุ๋ยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ